โอเคเริ่มไลน์แล้วเดี๋ยวรอคนเข้ามานะโอเคเดี๋ยวรอคนดูนิดนึงนะครับ29คนสวัสดีทุกคนเลยนะครับใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกันเลยใช่รอเพื่อนๆสักนิดนะครับจะได้ไลค์ไปพร้อมกันโอเคสัญญาณเป็นไงบ้างครับถ้าสัญญาณดีกดหัวใจรัวๆมาหน่อยครับนี่ขอหัวใจรัวๆหน่อยครับโอเคพี่เฟิร์นอะขอหัวใจรัวๆหน่อยแล้วโอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้เป็นวันไลฟ์สดของพวกเราก็คือวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งเหมือนเดิมเวลาเดิมที่เราจะมาบอกเทคนิคต่างๆบอกวิธีการตัดต่างๆบอกแชร์ความรู้ต่างๆในวันศุกร์นะครับผมใครที่ได้ดูไลฟ์เราทุกวันก็ให้วันศุกร์ไม่ใช่ทุกวันดิทุกวันศุกร์ก็จะรู้ว่าเราก็อยู่เป็นประจำหน้าเดิมๆประมาณนี้ก็ถ้ากดไลค์หน่อยแล้วกันนะกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราหน่อยวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคที่เราแบบตัดกันในร้านนี่แหละทุกคนน่าจะเคยตัดกันอยู่ละทรงนี้แต่มันมีเทคนิคอะไรที่มากกว่านั้นก็เดี๋ยวเรามาแชร์เทคนิคกัน okay. ก็หัวข้อวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องน่าจะถ้าคนที่ติดตามก็จะเห็นไซส์พาร์ทแล้วเราจะบอกเทคนิคเฟดกันเฟดอะไรวันนี้เฟดวันนี้จะเป็นเฟดแบบแคบๆขาวๆหน่อยขาวๆจั๊วๆมีเครื่องโกนนิดหน่อยเดี๋ยวอธิบายก่อนเฟดแคบนี่มันเป็นยังไงเฟดแคบกับเฟดธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเฟดแคบก็คือเหมือนกับว่าเนื้อที่ของเบอร์ที่จะต่อไประหว่างแฮร์ไลน์อ่ะมันจะแบบเนื้อที่มันน้อยเนื้อที่ที่แบบเบอร์ขาวๆมันจะเยอะหน่อยก็คือเดี๋ยวนะถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือฟางสีขาวจะเยอะไหมจะเยอะกว่าสีขาวจะเยอะแล้วสีดำก็จะแบบมันก็จะดำหน่อยมันจะมีความนวลน้อยหน่อยเพราะว่าก็คือรอยต่อระหว่างสีขาวกับสีดำอ่ะใช่มันจะแบบไล่ตรงเกี่ยรอยต่อนิดนึงใช่คือตรงน้อยหน่อยรอยต่อเนี่ยมันจะเล่นงานไล่เงาใช่ไหมแค่พื้นที่นิดเดียวใช่เดี๋ยววันนี้เราจะบอกเทคนิคการให้มันง่ายขึ้นโดยการใช้อะไรรู้ไหมหวีตัวใหม่ของเรานั่นเองนี่โดยการวันนี้เราจะมาไล่เฟรชแคบโดยการใช้หวีตัวใหญ่ขึ้นเลยโอเคพูดถึงหวีประเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันเอาจริงๆแล้วก็คือเป็นหวีคลาสสิกใช่รุ่นแรกๆที่เราเรียนจากผมอะยังไงก็คือได้หวีเนี่ยมาก็คือหวีเล็กกับหวีใหญ่นั่นแหละใช่ตั้งแต่ยุคแรกๆเลยใช่แล้วก็จะมีด้านซี่ถี่กับซี่หนาใช่ความบิดพลิ้วใช่นุ่มมากเดี๋ยวบอกความรู้กับหวีหน่อยไหมหวีนี้เรามีขนาดนะมันมีขนาดสำหรับมือด้วยอันนี้อ่ะอย่างสังเกตไหมว่าหวีซี่มันจะมีเห็นไหมมันจะมีความซี่ทีแล้วก็ซี่ด้านที่มันใหญ่กว่าใช่ไว้สำหรับขึ้นทรงถูกครับผมเอาหวีด้านเนี้ยด้านซี่นี้ขนาดถ้าเทียบเป็นเบอร์รองหรือฟันรองแล้วมันอยู่ขนาดประมาณเบอร์ไหนเบอร์หนึ่งได้นะนี้ใช่เบอร์หนึ่งประมาณเบอร์หนึ่งใช่ส่วนด้านที่เล็กลงมาจะอยู่ประมาณเบอร์0.5ใช่ศูนย์จุดอันนี้เบอร์หนึ่งใช่อันนี้0.5ใช่แล้วถ้าเป็นวีเล็กวีเล็กปลายของมันประมาณนี้จะอยู่ที่ประมาณ0.25ประมาณนี้นะครับผมแล้วอยู่ใกล้ๆนี้ด้านที่เล็กที่สุดเลย0.2 นั่นก็คือเล็กกว่าเบอร์ 0.5 อีกนะใช่เล็กกว่าก็คืออันนี้จะเล็กกว่าเบอร์นี้ครึ่งนึงเลยใช่ครับนี้ 0.5 นี้ 0.25 โอเคก็วันนี้หัวข้อหลักๆก็คือไซส์พาร์ทไซส์พาร์ทนี่แต่ละประเทศแต่ละประเทศไหนก็คือตัดไปหมดแต่ถ้าแต่ละประเทศแต่มันก็จะไล่เฟสคล้ายๆกันแต่มันมีเทคนิคที่แตกต่างกันบ้างใช่ไซส์พาร์ทเอาแบบภาษาง่ายๆเลยถ้าพูดง่ายๆคือทรงแบบไหนก็ปัดเลยอ่ะถ้าแบบวัยรุ่นเวลาขอทรงอ่ะพี่เอาปัดข้างเสริมกำลังแล้วมีขีดด้วยประมาณนั้นใช่ก็วันนี้เพื่อนๆคนไหนที่กำลัง
หาเทคนิคนี้อยู่หรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่กำลังเรียนตัดผมอยู่วันนี้เรามาแชร์เทคนิคง่ายๆกันนะครับผมเอาให้ตัดได้ง่ายๆเลยใช่แล้วครับผมเชิญในแบบมันได้ไหมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาใครที่เข้ามาก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับผมครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ103คนดูนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมวันนี้ก็มาแชร์เทคนิคกันเดี๋ยวยีกุมภาหน่อยครับโอเคสวัสดีครับผมบาร์เบอร์ยีนะครับบาร์เบอร์ยีก็เทคนิคไซคลาสนี้คือแต่ละวันนี้ที่เราจะมาออกแบบก็คือเป็นไซคลาสแบบโมเดิร์นหน่อยนะครับจะมีการกันคมๆแล้วก็เฟดที่ขาวเยอะๆ อันนี้มาดูในแบบกันก่อนว่าใช่ลักษณะเส้นผมเขาเป็นยังไงฮะอันนี้ผมในแบบค่อนข้างมีความหยักศกนิดนึงเส้นขนาดกลางๆเล็กไปจนถึงกลางแล้วผมค่อนข้างแน่นสรีระกระโหลกเขาก็ใช่มีความทุยอยู่บ้างแต่ก็มีลูกหลุมอยู่นิดหน่อยอันเวลาคลำเวลาเช็คก็คลำหรือว่าถ้าเขามาเดินๆก็เช็คดูเงาตรงนี้มีความดำเป็นพิเศษแสดงว่าเราเอามือคลำแล้วเจอหลุมนิดหน่อยช่วงนี้อันนี้คอมเมนต์บอกว่าน่าจะเป็นอะไรเขาบอกว่า FC นายแบบครับโอ้น่าจะเพื่อนๆกันแน่เลยเพื่อนๆเนี่ยมาเซลนายแบบเราแน่ๆเลยสวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการคุมผ้านะคะก็มาดูเรื่องอุปกรณ์กันนิดนึงวันนี้อุปกรณ์ที่บางจะใช้ในการเฟดขาวครับคือเป็นแบตเตอรี่ตัวเล็กที่จะใช้ในการเฟดขาวลึกๆมากๆและจะมีเครื่องกลหนวดไปในการเฟดด้วยในขั้นตอนของการโกนนะครับผมและแบตเตอรี่ตัวใหญ่นี้จะเก็บรอยต่อของเบอร์ตัวเล็กนี้เดี๋ยวจะมีเทคนิคต่างๆและในหัวนี้อาจจะมีการซอยกันไกลเล็กน้อยในบางส่วนในการเฟดนะครับผมโอเคก็อื่นมันจะแบ่งเป็นพาร์ทใหญ่ๆคืองานด้านบนและงานด้านล่างสองส่วนใช่แล้วก็วิธีการคิดโอเคแบ่งเป็นสามส่วนสามส่วนใหญ่ๆเลยอันดับแรกคือบางจะทำด้านบนหรือด้านล่างก่อนเอาเป็นด้านบนก่อนก็แล้วกันโอเคด้านบนสิ่งแรกที่บางทำก็คือฉีดน้ำใช่อันนี้น้ำเปล่าหรือว่าน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าฉีดน้ำเพื่อทำการตัดด้านบนก่อนนะครับผมอันนี้ก็ในแบบก็ปกติตัดไซส์พาร์ทอยู่แล้วแต่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเฟดขาวเงาๆมากกว่าวันนี้จะลองเฟดขาวๆโจ๊ะๆให้ในแบบดูว้าวในทรงใหม่กลับไปมีพี่เขาถามปัตเตอร์เลียนตัวเล็กเท่าไหร่ครับตัวน่าจะทีเบทแน่เลยใช่ไหมแต่ละ90บาทค่ะตัวนี้ใช่ไหมครับพี่นี่ตัวเล็กเป็นทีเบทตัวใหม่จากเบอร์เบอร์เบนนะครับราคา890บาทดูฟันละเอียดมากสนใจก็ทักเข้าไปในเพจได้เลยนะครับเพจ Barber Ben inbox เข้าไปกันได้เลยโอเคโอเคสเต็ปแรกเราก็แบ่งจากมุมเถิกเลยนะครับเราจะทำงานด้านที่ไม่ได้แสกก่อนนะครับเชื่อมก่อนเอามุมเถิกก็คือจุดนี้นะคะใช่ครับผมก็คือประมาณมุมหน้าผากได้เนาะใช่มุมหน้าผากได้หลังจากนั้นเอาง่ายๆเลยตัดตามขนาดแนวลูกแก้วเลยดึงผมมาที่90องศานะครับผมก็คือดึงเข้าหาตัวเองตรงๆเลยใช่ครับผมตัดตามขนาดแนวลูกแก้วไปเลยนะครับกระบอกฉีดน้ำที่พี่เขาใช้อยู่มีขายไหมครับมีครับผมมีครับอินบ็อกซ์ไปทางเพจได้เลยนะครับอินบ็อกซ์ไปได้เลยนะครับพี่เดี๋ยวให้ดูหน่อยพี่เฟิร์นให้ดูหน่อยแล้วกระบอกฉีดน้ำน่าจะเห็นตอนมันโฟแน่เลยผมว่านี่กระบอกฉีดน้ำนะคะแล้วก็ละอองที่ได้ออกมาเห็นไหมเห็นโอเคสนใจทักเข้าไปในเพจได้เลยนะครับนี้บางอยู่ในขั้นตอนการดึงผมด้านบนดึงเข้าหาเป็น90องศาเลยนะคะให้ขนานกับแนวลูกแก้วแนวลูกแก้วก็คือจุดที่นูนๆนะคะข้างๆศีรษะใช่แล้วนี่เขาบอกว่านายแบบดูดีมากเลยครับนี่นั่นจะกลุ่มแก๊งๆเพื่อนๆแน่เลยครับนี่มันตัดรอบศีรษะใช่ไหมใช่รอบศีรษะทีเนี้ยเราก็เลือกขนาดเหมือนเราสร้างไฮไลท์ด้วยกับกรรไกรไปด้วยเลยก็คือไฮไลท์ก็คือการสร้างตอบบริเวณพื้นที่ว่าเราอยากจะไถปัตตาเลียนเนี่ยไปทิ้งตึ้งไว้ใช่ก็สร้างเลยสร้างอาณาเขตไว้ก่อนใช่สร้างอาณาเขตไว้ก่อนเลยโดยใช้กรรไกรสร้างตอบไปเลยนะครับโอเค
หลังจากนั้นก็เป็นฝั่งที่แสกเราก็จะสร้างกรอบด้วยกับกรรไกรเหมือนกันนะครับผมฝั่งนี้ก็ใช่เราก็เลือกขนาดดึงผม90องศาเหมือนกันตามขนาดแนวกรอบที่เราจะเลือกอ่ะเราจะเอากรอบสูงประมาณไหนบางคนสูงไฮสูงใช่สูงไปเลยก็ได้ใช่แต่ถ้าเอากลางๆก็ดึงลงมาต่ำหน่อยใช่ครับผมสนใจก็บอกฉีดน้ำค่ะทักทางเพจได้เลยนะครับพี่ทักเข้าอินบ็อกซ์ได้เลยมีแอดมินรอตอบอยู่นะครับเราก็สร้างกรอบก่อนด้วยกรรไกรอันนี้กรอบบางจะเทลงมาแล้วก็ข้างหลังก็จะโค้งนะครับผมตามจุดทุยประมาณตรงนี้นะครับผมเขาบอกว่าช่างตัดผมก็รูปหล่อมากๆครับยาขอบคุณครับบางยีหรือเปล่าหรือบางเฟิร์นครับหลังจากนั้นการตัดสายพาร์ทความยาวมันจะอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับผมยาปลายช่อนี้จะยาวกว่านะครับผมแล้วมันก็จะเทลงมาเชื่อมกับช่อนี้นะครับผมก็คือฝั่งที่อยู่ติดกับรอยแสกจะมีความยาวใช่ส่วนแล้วมันก็จะค่อยๆสั้นไปจนมันจะอยู่รูปทรงประมาณนี้นะครับผมพี่บอกว่ามันทันพอดีสวัสดีครับพี่ช่าง FC จากนครศรีธรรมราชครับสวัสดีครับเป็นทรงไซพาร์ทนะครับวันนี้ไซพาร์ทจอดลึกแบบเฟดแคบนะครับเราก็เชื่อมเซกชันไปเลยนะครับผมผมที่ตกลงมามันก็จะเรียงต่อกันเป็นระดับนะครับผมอันนี้ดึงตึงๆเลยนะคะดึงตึงๆเลยนะครับทุกครั้งที่ตัดเสร็จปุ๊บพยายามหวีเช็คตลอดเลยใช่ไหมคะใช่หวีเช็คตลอดเลยนะครับเนี่ยเห็นไกด์ไลน์ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราดึงลงไปเมื่อกี้เราก็ดึงขึ้นมานิดนึงนะครับผมแล้วก็เชื่อมไปเลยนะครับอย่างผิวเลยปลายช่อนี้จะยาวกว่าถ้าปลายช่อนี้ยาวกว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจะล้นออกมาใช่นะครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะสวัสดี195คนดูนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยถ่ายคลิปเราก็มีแจกรางวัลกันอีกเช่นเคยช่อหน้าถ้าใครช่างใหม่ๆอยากให้ช่อหน้าที่เซ็ตแล้วอยากให้ดูสูงๆนะครับผมดึงช่อหน้าโน้มเข้าหาตัวข้างหลังเลยนะครับผมความยาวช่อหน้าจะเยอะกว่านะครับผมจะยาวกว่าแต่ถ้าอยากให้มันแบบพอดีๆก็ไม่ต้องโน้มดึงไปที่180เลยตรงๆก็คือถ้าอยากให้ข้างหน้ายาวมากๆก็ดึงเข้าหาตัวเองหมายถึงตัวช่างนะดึงเข้าหาตัวช่างอ่ะเยอะๆแต่ถ้าอยากให้มันพอดีก็ยกขึ้นตรงๆใช่แล้วครับผมหน้ากากติดลูกค้ามีขายไหมครับอันนี้ไม่มีขายนะครับอันนี้เป็นงานแฮนด์เมดนะครับโอเคสำหรับพี่ๆที่เข้ามาใหม่วันนี้ก็จะเป็นการเฟดแคบส่งไซพานนะครับตอนนี้ช่างอลิศอยู่ในขั้นตอนของงานด้านบนนะครับบางคนที่บอกว่าให้กลับบ้านแล้วความยาวช่อนี้จะยาวไปหรือเปล่าไม่ต้องซีเรียสนะครับเราโครงสร้างของไซส์พาร์ทจะเป็นประมาณนี้แต่เราจะใช้วิธีแก้โดยการซอยตรงนี้ให้เบาลงนิดนึงเพื่อให้ตอนใช้ชีวิตประจำวันเขาไม่ยาวเกินไปและไม่หนักเกินไปแต่โครงสร้างก็ยังอยู่เหมือนเดิมอาจจะซอยมีเพิ่มเล็กน้อยนะครับผมก็คือในกรณีที่แบบว่าเราไม่ได้เซ็ตผมอะอยู่บ้านอะไรเงี้ยนะจะต่อให้ลูกค้าเล็กน้อยนะครับผมเขาบอกว่าช่างหล่อจริงๆขอบคุณครับยิ้มหวานเรากลับไวเลยทีนี้ซอยไวเลยขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการซอยผมนะครับผมจะซอยให้ปลายมันผิวนิดนึงทำท่าเหมือนเดิมเลยนะครับผมกลับมาทีละเซ็กชันผมจะซอยที่ระดับปลายๆนะครับผมให้ปลายมันผิวเวลาเซ็ตหนึ่งครั้งนะครับผมซอยไปเลยครับปลายมันจะผิวลาเซ็ตก็จะดูนุ่มขึ้นนะครับผมอย่างความหนาที่ออกไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับประมาณ 20% ได้นะครับถึง 25% ได้ประมาณนี้ถ้าอย่างบริเวณขวัญเนี่ยเราต้องสับลึกไหมคะหรือว่าปลายดีกว่าอย่าลึกเกินนะอาจจะเกิดกรณีชี้ได้ใครที่มีคำถามเรื่องไซส์พาร์ทก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับใช่ใครที่ใช้สูตรนี้อยู่ก็เอาไปอัดแอปใช้ได้หรือว่ามีสูตรอะไรเพิ่มก็แชร์กันมาได้นะได้แลกเปลี่ยนกันได้หลายแบบมากใช่ไซส์พาร์ทโมเดิร์นหน่อยๆนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับร้อยหลังพยายามดึงลงมาให้มันตอกกันเลยนะครับผมนะ
สวัสดีทุกคนเลยนะครับ231คนดูนะครับอันนี้ก็คืองานด้านบนนะครับผมโอเคคือใครที่ยังไม่ถนัดบางคนก็อาจจะเริ่มงานด้านล่างก่อนไม่ผิดนะนี้อยู่ที่ใครถนัดแต่ละคนจะเริ่มงานด้านบนก่อนหรือจะเริ่มงานด้านล่างออกมาได้เอาที่สไตล์ที่ตัวเองชอบนะถือว่าไม่ผิดอันนี้โอเคเดี๋ยวบางก็จะกันขอบหน้าผากก่อนเพื่อให้สร้างรายละเอียดให้มาดูแบบคมคมขึ้นการติดกิ๊บนี่ช่วยอะไรคะบางช่วยให้เรากันง่ายขึ้นแล้วก็เศษผมต่างๆมันไม่ไปโดนนะแต่ตอนนี้ไม่ไปโดนอย่างช่างแบบมือใหม่เหมือนพี่ๆคนไหนที่แบบกำลังฝึกตัดผมนี้การกันหน้าผากมีข้อควรระวังไหมครับก็ค่อยๆกันทีละเล็กน้อยนะครับผมใช่วันนี้บางจะมาสอนการคมๆหน่อยไม่ควรกันลึกใช่ไหมใช่ไม่ควรกันลึกเลยนะครับผมดูที่งานเราเลยแล้วเราจะสังเกตได้ไงครับเหมือนอย่างช่างใหม่ๆอะไรเงี้ยกันก็การสังเกตหมายถึงเวลากันเนี่ยว่าตอนแรกสมมติว่าไม่มีตีนผมใช่ไหมใช่ก็ถ้าสำหรับลูกช่างใหม่ๆก็ควรกันแค่ตีนผมเล็กๆก็พอไม่ควรที่จะกันเข้าไปลึกเกินนะนี่สังเกตบางเริ่มจากตรงกลางก่อนนะคะใช่ครับผมคมมากปักแล้วก็ดึงลงทันทีเลยค่ะปักแล้วก็ลากลงปักแล้วก็ลากลงนะคะดูที่คุณอยู่ลูกค้าบางคนลูกค้าชอบแนวกันก็พยายามกันให้คุณลูกค้านะครับผมถ้าบางคนไม่ชอบกันก็เป็นแบบธรรมชาติของเนื้อผมก็ได้นะครับผมดูที่ความชอบของคุณลูกค้าเป็นหลักก่อนอันนี้กันเข้าไปถึงมุมใช่ก็พยายามกันให้มันคมเลยนะครับคมจัดกันตรงมุมนี้นะครับผมเข้าหานะครับผมให้คมไปเลยก็ได้แบบงานได้ดูแบบว้าวเวลาเฟดออกมามันเหมือนแบบเฮ้ยมันคมทั้งเฟดอะไรเงี้ยมันดูแบบน่าหลงใหลหน่อยชัดขึ้นนะใช่ฟันคมมากอ่ะถ้าตอนนี้มันก็จะวาดเฟดไปเลยนะครับผมอันนี้อยู่ประมาณเบอร์000เนาะใช่ครับผมวาดไปเลยปึ๊บคมเลยผมว่าหลายคนอาจจะสงสัยไอ้ตัวกันขอบนี้น้ำหนักเป็นไงบ้างเห็นช่างอลิสวาดเส้นเมื่อกี้แบบอย่างลื่นเลยเบามากน้ำหนักเป็นไงบ้างครับน้ำหนักเบามากไม่ถือแบบนุ่มๆอ่ะผมว่ามันน้ำหนักมันโอเคสำหรับดีใช่อ่ะขั้นตอนนี้ข้างหลังเป็นสามเหลี่ยมเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสังเกตว่าพลาเราไล่เป็นสามเหลี่ยมเสียสีเฟดมันจะแบบประจบตรงนี้ทุยพอดีแต่ถ้าเราวาดตรงนี้โค้งโค้งไปบางทีเฟดมันจะไปแค่ตรงนี้เยอะเกินไปพยายามตีเป็นสามเหลี่ยมก็ได้เฟดจะดูออกมาสวยเลยอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษเลยนะคะครับผมก็วาดสองฝั่งเหมือนกันเลยนี่ดูลากดิอย่างไวอะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจรัวๆด้วยนะครับใช่ก็มากันกันต่อเลยแล้วถ้าเสร็จก็ใช้ไปเลยตัวกันขอบก็อ่ะตรงไหนที่เราใช้เบอร์000ก็ใช้ผ่านทางผ่านก็เล่นไปเลยนะครับผมสำหรับคำถามที่ใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับครับผมสีของหวีมุ้งมิ้งมากครับใช่ครับสีนี้เป็นสีพัดเทียวเลยครับว่าใช่แล้วอ่อนโยนขึ้นนะใช่อ่อนโยนมากอ่ะ สำหรับใครสนใจก็ทักกันได้นะครับหวี FC ช่องฮาริสครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
อ่ะวาดขึ้นขอบแบบนี้เรากะยังไงครับสูงต่ำวาดไกด์ไลน์เบอร์000หมายถึงขึ้นขอบตรงหน้าผากหรือว่าการเฟดเอ่ยถ้าเราบางหน้าน่าจะเป็นอารมณ์แบบตรงเนี้ยสูงขนาดไหนอะไรเงี้ยนะอ่ะก็ดูที่เนื้อผมว่าเราอยากให้ขาวประมาณไหนดีวะอ่ะถ้าอยากเล่นขาวมากๆงานโหดๆก็เอาเบอร์00นี่เยอะหน่อยมันก็จะตรงนี้มันจะแคบหน่อยไงใช่ก็ให้สูงประมาณนี้ก็ได้ไม่ต้องสูงไปประมาณนี้นะเผื่อเบอร์อื่นด้วยก็ประมาณตรงนี้ประมาณนิ้วนึงก็ได้กะได้ข้างหลังเนื้อที่มันเยอะหน่อยก็ประมาณ2นิ้วอยู่ที่หัวนะแต่สรีระแต่ละลูกค้าแต่ละคนตรงข้างๆมาให้กะประมาณ1นิ้วสรีระล่างมาข้างหลังก็ประมาณ2นิ้วที่จะตั้งเบอร์00จำเป็นไหมครับที่ต้องการขอบหน้าผากเพราะบางคนหน้าผากลึกมากใช่อันนี้ไม่จำเป็นอยู่ที่หน้างานลูกค้านะว่าลูกค้าดีลกับลูกค้าประมาณไหนถ้าลูกค้าชอบกันก็กันให้เขาถ้าลูกค้าไม่ชอบกันก็ไม่ต้องกันนะครับผมโอเคใช่อันนี้ต้องถามลูกค้าก่อนนะคะใช่ใช่สำหรับวีชมพูนะคะราคา200บาทนะครับรวมส่งนะครับสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปเลยนะครับเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะครับอันนี้เมื่อเราได้ไกด์ไลน์ปุ๊บที่ช่างก็จะเขาเรียกว่าง่ายนะง่ายหรือคว่ำแบบนี้แล้วก็ลากเลยนะคะเบาจัดเครื่องไวมากไวมากมีพี่เขาบอกว่าขอพี่อริศพูดให้กำลังใจช่างใหม่หน่อยครับก็สำหรับใครที่น่าจะมีคนที่เริ่มกำลังเรียนอยู่และใกล้จะเรียนจบก็ฝากเป็นกำลังใจให้บางก็ไม่ได้เก่งมาก่อนบางก็ฝึกฝนมาตั้งแต่แรกๆเหมือนกันดูงานเพื่อนๆศึกษางานตลอดก็สักวันก็เราก็จะสร้างผลงานได้นะครับผมถ้าอยากเก่งถ้าอยากเก่งก็ต้องดูไลฟ์สดเยอะๆนะครับทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งนะครับอย่าฝากไลฟ์มาแชร์ด้วยดูแล้วต้องนำไปปฏิบัติลองไปทำดูนะคะสำหรับสินค้าก็ทักตอนนี้ได้เลยนะคะเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะคะรวมส่งแล้วนะคะราคาสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปเลยแอดมินของเรารอตอบทุกพี่ๆทุกคนอยู่นะครับทักทางข้อความเพจได้เลยนะคะใช่ครับอันนี้บอกเมื่อกี้หน่อยเมื่อกี้รูดลงเพื่อเคลียร์เนื้อผมแต่รูดขึ้นเนื้อผมจะสั้นกว่านะมันจะมันจะเล็กละเอียดกว่าเลยนะครับถ้าอยากให้ขาวจั่วๆก็ลากขึ้นไปพี่บอกว่าทรงนี้ขึ้นทรงก่อนเฟดควรใช้เบอร์อะไรก็คือการสร้างเบสสร้างแฮร์ไลน์ปะขึ้นทรงก่อนใช่ขึ้นทรงอันนี้เหรอใช่อ๋อใช้กรรไกรก่อนแล้วก็เดี๋ยวใช่ใช้กรรไกรแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเปิดเบอร์ประมาณเบอร์2อ่ะไปเชื่อมกับกรรไกรอีกทีนึงก็คือขึ้นทรงได้เบอร์2ใช่ถ้าเทคนิคช่างใหม่ๆก็อาจจะใช้เบอร์2เปิดไปก่อนบางคนอาจจะผมมันหนาไปแล้วเคลียร์ผมแต่อันนี้ในแบบอาจจะผมสั้นมาแล้วด้วยเราก็เปิดเบอร์ตั้งระดับเบอร์000เลยก็ได้เพราะเฟดมันจะเริ่มจากน้อยไปหามากโอเคก็คือถ้าสำหรับคนที่ผมมายาวมากไม่รู้จะเริ่มยังไงดีก็ใช้เบอร์2ก่อนเลยสร้างเป็นฐานก่อนใช่ครับผมมี200ได้2อันใช่เลยค่ะก็นี่เหมือนเดิมนะครับเคลียร์พื้นที่ให้สะอาดเรียบร้อยนะครับผมให้สะอาดเรียบร้อยนะครับผมสำคัญนะครับผมเฟดแต่ละเบอร์นี้ถ่ายให้สะอาดเนี่ยเอากล้องมาดูว่าถ่ายให้เส้นมันละเอียดนะครับผมให้มันเข้าให้สะอาดที่สุดนะครับผมเวลาเข้าใช่เนี่ยตรงเนี้ยมันยังไม่สะอาดเห็นไหมครับต้องใส่ให้สะอาดนะครับสีเฟดจะได้สวยงามงามนะครับผมมันจะเป็นระเบียบนะครับผมประมาณนี้นะครับผมถ่ายให้แนบเนื้อไปเลยนะครับแต่ไม่ใช่จิ้มลูกค้านะถ้าคอแดงแสดงว่าเจ็บนะครับผมโอเคอย่างหวีหลายคนสนใจมากพี่เฟิร์นยังไงก็หวีราคา200บาทรวมส่งเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะคะก็คือมีทั้งหวีใหญ่และหวีเล็กนะคะคู่กันเลยค่ะราคาเดียวรวมส่งนะคะเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะคะสามารถทักไปทางเพจตอนนี้ได้เลยนะคะรวมส่งแล้วนะคะราคา200บาทค่ะครับแคปหน้าจอโอนเงินส่งสลิปที่อยู่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับราคา200บาทเฉพาะในไลฟ์สดนะครับ
น่ารักมากน่ารักมุ้งมิ้งมากอ่ะดูในแบบถือซะก่อนโอเคดูหวานไปเลยเอาจริงเออเหมาะไหมเหมาะเลยยังไงก็เหมาะคือของมันต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมชอบมากเวลาวันนี้ใช้ลูกค้าโอ้เฮ้ยทำไมหวีสวยจังนี่ดูหวานไปเลยใช่ไหมใช่ลูกค้าบอกเฮ้ยมันดูแบบสะดุดตาดีชอบเฟดบางมากครับนำไปใช้เข้าใจง่ายมากโอเคขอบคุณครับใครมีคำถามดีกว่าคอมเมนต์มาหน่อยใช่คอมเมนต์กันหน่อยไม่มีใครถามมันจะไม่มีคำตอบถูกไหมได้กำลังตั้งใจเรียนอยู่ถามหน่อยนะครับผมอันนี้ทวนก่อนว่าตอนนี้เป็นเบอร์000นะคะบางใช้ตัวทิมเมอร์ตัวเล็กนะคะในการวาดเกียร์นะครับผมก็คือน้ำหนักมือต้องสม่ำเสมอใช่ครับผมเส้นผมด้านล่างคือเกียร์ให้เกี้ยงเลยนะคะเกี้ยงเลยเราจะได้ไม่ต้องเป็นดังนะคะใช่ครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับก็ปัดหน่อยๆนะครับผมคือในการทำตัดผมทุกครั้งก็ต้องเคลียร์ผมให้สะอาดใช่ไหมดูความสะอาดสเต็ปต่อไปเราก็จะลงเครื่องโกนก่อนนะครับผมเพื่อให้งานมันดูสว่างขึ้นอีกหน่อยถ้าใครอยากสว่างขึ้นก็ใช้เครื่องกลโกนขึ้นหน่อยนะครับผมสังเกตนะคะว่าบางเขาจะถ่ายขึ้นแล้วก็สะบัดนะคะถ่ายขึ้นถ่ายลงแล้วก็สะบัดสะบัดครับคำถามนี้เวลาเดี๋ยวสักครู่นะเวลาดูขอบผมซ้ายขวาเพื่อดูว่าเท่ากันไหมเนี่ยควรมองจากกระจกหรือว่าเดินมามองด้านหน้าของลูกค้าในการตั้งเฟดขอบที่เราจะตั้งเฟดดูผ่านกระจกดีกว่านะครับผมหรือเดินถอยหลังก็ได้เดี๋ยวบอกเทคนิคนะอันนี้คือบางสังเกตว่าฝั่งนี้บางจะขึ้นเตี้ยกว่าหน่อยฝั่งนี้บางจะขึ้นสูงกว่าหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวบางมาเทียบเนื้อที่ตรงนี้แล้วถ้าเราขึ้นสูงมันจะเสียโครงสร้างตรงนี้นะครับผมเราก็จำเป็นก็คือขึ้นน้อยหน่อยกว่าฝั่งนู้นนะครับผมอย่างฝั่งนี้เห็นไหมบางเปิดไซส์พาร์ทให้มันเลยจุดแนวลูกแก้วไปหน่อยเห็นไหมครับมันมีเนื้อที่เยอะก็เปิดสูงหน่อยนะครับผมประมาณนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็บางจะมาโชว์ในทรงไซส์พาร์ทหรือทรงปัดข้างแบบเสยๆแล้วก็มีการแบ่งแสกด้วยก็เป็นเทคนิคเฟดง่ายๆนะครับวันนี้ใครเข้ามาก็ยังทันอยู่นะใช่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อย เขาบอกเขาเรียกว่าการแชร์ความรู้ไปให้ผู้อื่นได้รู้มันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะใช่เราช่วยกันแชร์นะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์นะครับสงสัยตรงไหนถามได้เลยถามได้เลยนะครับใช่อ๋อบางแจ๋ว อยากทราบขั้นตอนอีกครั้งครับเดี๋ยวอันนี้ทัวร์ในขั้นตอนของการเฟดนะคะก็อันดับแรกเราจะต้องสร้างไฮไลน์หรือสร้างกรอบของทรงก่อนนะคะว่าด้านเราอยากจะตัดสูงถึงระดับไหนคือสร้างไกด์ไลน์ไว้ก่อนสร้างไกด์ไลน์ไว้ก่อนก็อย่างในที่นี้บังก็จะตัดสูงถึงประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลน์บังจะตั้งอยู่ที่ประมาณเบอร์2สำหรับคนที่ผมยาวมากเราจะใช้เบอร์2ก็ได้แต่นี้น้องเขาผมมาเดิมๆอยู่ละนี่ประมาณเบอร์2เนาะส่วนตรงนี้บางจะใช้ตัวทิมเมอร์นะคะตัวทิมเมอร์ทีเบตตัวเล็กนะะในการตั้งขอบเฟดใช่ไหมก็คือตั้งชิดเลยปุ๊บแล้วก็ถ่ายให้เกี้ยงเลยหลังจากนั้นบางก็จะใช้ตัวเชเบอร์หรือกิ้งตัวนี้นะคะเคลียร์ตีนผมด้านล่างให้เนียนๆขึ้นด้วยการสะบัดนะคะโอเคก็สเต็ปต่อไปนะครับผมบางก็จะยังใช้ตัวนี้เหมือนเดิมก่อนบางจะชอบทำงานตัวเดียวให้จบไปก่อนบางก็ตรงไหนที่มันใช้ก็บางจะกรีดร่องไว้ก่อนนะครับสำหรับเครื่องโกนหนวดตอนนี้สินค้าหมดนะครับเป็นของ Marble Bean นะครับแต่ตอนนี้หมดแล้วใช่เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะครับบอกชิ้นน้ำเลยอย่าลบนะครับมาไม่ทันตอนบทสงครับไลฟ์สดทุกครั้งเราจะเก็บไว้สามารถดูย้อนหลังได้นะครับวียืดหยุ่นดีไหมครับวีอย่าให้ดูหน่อยบางทีไหนยืดหยุ่นวีให้ดูหน่อยนี่ดูเป็นไงบ้างวีอย่างบางทีนี่ขอเกริ่นก่อนว่าชอบใช้วีมากในการตัดถ้าใครได้ดูไลฟ์ก่อนๆนี้จะเป็นวีซิ่งนะเป็นไงบ้างวีนี้
ีมากกินผมดีมากลักษณะเป็นไงเข้าดีไหมเข้าตามรูปทรงศีรษะได้เลยเหมือนบริเวณหลังใบหูอะไรแบบนี้พี่เพื่อนเข้าหมดเลยก็คือโน้มไปตามรูปสรีระได้ง่ายมากไม่แข็งด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรมันยืดหยุ่นเอ็นเอียงหรือผิวได้ดีมากมันก็เลยทำให้เราเข้าได้ทุกซอกตามสรีระหัวเลยเวลาพวกซอกแคบๆนี้ก็ได้อย่างหวีกับเส้นผมนี้ตัดกันมากนะดูง่ายกว่าเดิมด้วยนะใช่อย่างเช่นคนผมดำมันก็เห็นใช่ขาวก็เห็นถูกต้องอันนี้ถูกต้องเลยใช่เลยคนผมคนใหญ่แก่เวลาตัดคนผมสีสว่างมากฝรั่งเลยว่าไหมจะเห็นมากชัดมากใครมาดูกันต่อตอนนี้ช่างทาริสกำลังใส่ล่องแสกล่องอยู่นะคะอย่างคมอันนี้ยังไม่ลงใบมีดใช่ไหมครับช่างอลิศใช่ครับผม อันนี้ให้อยากให้เห็นใกล้ๆเลยอย่างคมสังเกตช่างอลิศไหมคะว่าจะคว่ำบัตเตอร์เลียนก่อนนะคะเอ้ยหงายเลยหงายหรือคว่ำนะเมื่อกี้หงายก่อนนี้ก็สลับฝั่งนะครับแล้วก็มาลงดันลงอีกมุมนึงขอบจะได้คมชัดขึ้นใช่ครับนี่ขนาดไม่ลงมีดนะครับก็เทคนิคก็ถ้าพลิกมันจะคมขึ้นนะครับผมเทคนิคนี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับผมเวลาพลิกแบตเตอรี่ความคมมันก็จะคมยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้เลือกขนาดได้เลยว่าจะกรีดลองให้คุณลูกค้าประมาณไหนนะครับผมอย่างลองนี้ควรทำใหญ่ไหมก็ไม่ต้องใหญ่ก็ได้นะพอดีพอดีนะครับผมพอสมควรใช่ไหมครับพอสมควรก็เดี๋ยวลูกค้าว่าชอบไหมประมาณนี้ถ้าลูกค้าชอบใหญ่ๆก็เพิ่มใหญ่ๆถ้าลูกค้าไม่ชอบใหญ่มากก็ไม่ต้องใหญ่มากนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกับลูกค้าให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคก็ขั้นตอนของแบตเตอรี่ตัวนี้จะจบลงแล้วนะครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้ราคา890 บาทนะคะใครสนใจสามารถทักทางเพจได้เลยนะคะในแชทเพจเลยนะคะโอเคทีนี้มันก็จะเริ่มเฟดละวีมีแบบแต่งไหมครับวียังไม่มีแบบแต่งนะอันนี้ก็บางแล้วนะเรื่องนี้ก็บางแล้วเป็นแบบวีสแตนดาร์ดที่แบบโค้งมากถ้าสนใจก็ทักได้เลยนะครับสินค้าเหลือไม่มากแล้วนะครับตัดกันขอบตั้งฟันเพิ่มใหม่ครับอันนี้ฟันมาเดิมๆเลยนะคะแกะกล่องใช้ได้เลยค่ะฟันไม่มีการรับนะครับแกะกล่องแล้วใช้ได้เลยต่อไปก็เปิดทรงเลยนะครับผมเปิดทรงด้วยเบอร์อะไรครับบังนี่เป็นเบอร์รองเบอร์ 1.5 นะครับผมปรับฟันลงมาสุดเลยนะครับผมเป็นแป๊กที่4นะครับผมเปิดทรงแล้วหวีดักครับผมเดี๋ยววันนี้เฟดบังจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมให้มันอยู่เชื่อมกับปีกแหลมๆตรงนี้นิดนึงให้ไล่เคลงมานะครับผมหน่อยตัวทีเบตนี้ไม่ได้ตั้งฟันนะครับฟันแกะกล่องเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับมีผ้าคลุมขายไหมครับมีค่ะสามารถทักทางเพจได้เลยนะคะผ้าคลุมมีนะครับผ้ายางมีด้วยนะครับผ้ายางกันน้ำนะครับกันน้ำกันเศษผมได้ดีเยี่ยมเปิดนะครับผมเชิดออกนะครับผมตรงไปเลยนะครับก็ใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะโอ้โหใจรัวๆหน่อยหัวใจก็ยังดีนะหัวใจรัวๆกับให้เหมาะกับสีของวีหน่อยครับผมให้มันเป็นสีชมพูให้มันเป็นสีชมพูทั้งไลค์หน่อยนี้อยู่ในขั้นตอนการเชื่อมใช่ไหมคะบังใช่ทีนี้บังจะสร้างเหมือนกรอบเพิ่มอีกให้มันชัดเพื่อจะทำให้พื้นที่ตรงนี้มันเฟดต่อกับเบอร์นี้ได้ก็เมื่อกี้ที่บังบอกว่าใช้วีไปแล้วใช่ปะอย่างที่บางบอกว่าถ้าใครสร้างกรอบด้วยกันไกลแล้วใช่ป่ะก็เอาเบอร์2เนี่ยมาเปิดสร้างไฮไลท์ก่อนต่อเชื่อมไฮไลท์เคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้มันแบบเกลี้ยงดูสะอาดนะพูดง่ายๆก็คือปูพื้นที่ให้เฟดให้ได้หาพื้นที่ให้แนวเฟดให้ได้นะครับผมใช่ผม
กัดร่องให้เพื่อนวันแรกเหมือนขุดคลองเลยครับร่องใหญ่มากไม่เป็นไรนะครับธรรมดาตอนบางก็แบบขุดบางก็ขุดไป3คลองนะครับตอนนั้นตอนบางก็ขึ้นระดับทางเลยใหม่ๆก็ธรรมดาใหม่ๆก็ธรรมดาครับผมเป็นเรื่องปกติก็บอกเพื่อนก็ค่อยๆเลี้ยงผมกันไปนะครับผมก็เปิดทรงประมาณนี้นะครับเลือกกรอบไปเลยถ้าอยู่ประมาณไหนวันนี้จะเล่นไฮๆหน่อยสำหรับแปรงปัดผมก็มีนะครับสามารถทักได้เลยในไลฟ์สินค้าที่เราไลฟ์เนี่ยสามารถทักได้เลยนะเป็นราคาพิเศษในไลฟ์สดอย่างเดียวนะก่อน 4 ทุ่มใช่อย่าลืมแคปหน้าจอสนใจตัวไหนก็แคปส่งไปได้เลยนะครับมีเรื่องกล้องลงให้บางทีสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามานะครับก็สร้างกรอบก่อนนะครับผมใครที่มีคำถามก็พิมพ์มาดีกว่าไหมพิมพ์มาหน่อยพิมพ์มาหน่อยโทรได้ไหมโทรเดี๋ยวนะใจเย็นนะหน่อยน่าจะเฟซบุ๊กน่าจะมีโทรไหมโทรแบบวิดีโอน่าจะมีได้ไหมมีไหมยังไงตัวที่กำลังใช้นี่ของยังหมดอยู่นะครับเดี๋ยวรอกันหน่อยนะครับกำลังมาแล้วครับผมนาฬิกาบังบังนาฬิกาบังอ๋อโอเคครับยังทับไหลสามารถสอบถามในเพจได้เลยนะคะมีของอยู่นะคะยังทับไหลโอเคก็สร้างกรอบไปก่อนนะครับผมเพื่อเคลียร์พื้นที่เดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้เห็นไหมที่มันมีแสงขาวๆเนี่ยไหมเดี๋ยวเราจะมาเฟดกันเนื้อที่มันจะน้อยก็ต้องระวังหน่อยนะครับผมหวีบวกแปลงราคาเท่าไหร่ครับสามารถทักในไลฟ์เลยนะครับมีแอดมินรอตอบอยู่นะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับสนใจสินค้าตัวไหนทักได้เลยนะครับโอเคทีนี้เราก็จะเจอปัญหาที่คนส่วนใหญ่จะเจอกันนี่คือตรงนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวเราก็จะมาแก้กันตรงนี้เราเปิดแล้วเราเห็นแล้วตรงนี้เห็นไหมสว่างสวยเลยตรงนี้มีหลุมเข้าไปเราก็สร้างเนื้อที่ให้ได้อยากทราบว่าความแตกต่างระหว่างฟันเฟด000กับ0001ต่างกันยังไงครับช่างเล็กฟันเฟด000กับ0001ไม่อัน001ไม่ต่างกันใช่ไหมทำไมบางถึงต้องฉีดน้ำให้เพราะว่าจะได้เห็นกรอบทรงที่ชัดเจนนะครับผมฉีดน้ำไหนให้มันนอนกรอบทรงจะได้ชัด FC ครับขอบคุณครับก็บอกฉีดน้ำสามารถทักทางเพจได้เลยนะคะแคปหน้าจอหรือทักเข้าไปได้เลยนะคะดีมากๆครับได้ความรู้ขอบคุณครับมากเลยค่ะใครที่เข้ามาใหม่ก็สวัสดีทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมปลุกหัวใจรัวๆให้มันเป็นสีชมพูนะครับครับผม อันนี้มาก็ทวนกลับมาอีกรอบนึงนะครับผมทำงานก็เพื่อความละเอียดก็ทวนกลับมาอีก1รอบนะครับผมนี่เป็นเบอร์ 1.5 นะคะใช่ครับในจุดที่เป็นหลุมหรือว่าสีไม่สม่ำเสมอบางก็จะย้ำให้มีความเท่าๆกันนะคะใช่สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับใครเก่งช่วงเฟิร์นสวัสดีแล้วแหละถ้าใครเก่งแบบนี้ต้องซื้อแล้วใช่ไหมสวัสดีพี่ๆต่างประเทศด้วยนะครับทุกคนเลยนะครับ Welcome to Thailand ราคาดีๆแบบนี้ในไลฟ์สดเท่านั้นนะวันนี้นะสนใจตัวไหนก็แคปและสอบถามได้เลยนะคะลดกันหนำเลยนะช่างอลิศตอนนี้นะลดกันหนำแล้วครับผมยิ่งหวีนี่จัดกันเลยนะของมันต้องมีนะของมันต้องมีไม่มีไม่ได้แล้วว่าเหลือแค่20ชิ้นเท่านั้นแล้วนะคะใช่ครับต่อไปก็จะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะนี่หัวใจมารัวเลยจริงเหรอจับเลยสับเลยให้มันเป็นสีชมพูนะครับจัดไปต่อไปก็จะเป็นเบอร์1นะครับผมสวัสดีค่ะคัมโบเดียทีนี้เบอร์1จุดอันตรายจะอยู่ตรงนี้ห้ามไปโดนเด็กขาดนะครับผมห้ามไปโดนกรอบตรงนี้เด็กขาดนะครับผมเราจะอยู่ในดูใกล้ๆดูใกล้ๆดูใกล้ๆอย่าไปโดนกรอบตรงนี้นะครับผมนะครับผมเราจะโดนใช่โดนแค่สีตรงนี้นะครับผมห้าใบโดนตรงนี้นะ
ินน้ำนิดนึงจะได้นอนๆหน่อยอันนี้เป็นผมตรงด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งตัวไหนก็สามารถแคปหน้าจอถามสอบถามเข้ามาในเพจได้เลยนะคะมีสินค้านะคะหวีส้มยังมีนะครับแต่ใหม่ล่าสุดของหวีส้มก็คือหวีชมพูนะครับเห็นแล้วหวานเลยเห็นแล้วหวานเลยนะครับถุงมือมีค่ะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะใช่ครับผมพักไปได้เลยครับผมสั่งหวีไปแล้วโอนแล้วขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับครับชมพูทั่วหน้านะครับให้มันเป็นสีชมพูนะครับพี่ก็คือใครสนใจตัวไหนราคาในไลฟ์พิเศษทุกชิ้นเลยนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะถ้าได้รับสินค้าแล้วก็อย่าลืมแบบมาโพสต์ใต้คอมเมนต์ในเพจด้วยนะมาไอ้นี่กันหน่อยรีวิวกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอย่าลืมติดแฮชแท็กบับเบิ้ลเบนด้วยนะครับนายแบบเมื่อยแล้วนายแบบยิ้มหน่อยพี่นี่ก็เวลาเราดันตรงนี้ใช่ไหมเบอร์หนึ่งเราก็จะต้องปรับไปที่แป๊กที่สามเลยนะครับแล้วก็เคลียร์เช็ดขึ้นหน่อยนะครับผมขั้นตอนนี้เราจะใช้ตรงมุมตรงนี้เล่นนะครับผมไม่เป็นไรครับพี่สั่งใหม่อีกรอบได้เลยนะครับ200ครับพี่ของมันต้องมีสั่งก่อนได้ก่อนเลยค่ะสั่งก่อนได้ก่อนนะครับพี่อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะครับลดกระหน่ำเลยช่างอลิศวันนี้ใช่ไหมใช่ครับผมในไลฟ์สดเท่านั้นนะไลฟ์สดเท่านั้นนะก่อน4ทุ่มนะใช่ใช่ใช่บางอันนี้มีคนถามว่าเบอร์1จะให้ตอนบางขึ้นหรือบางขึ้นแบบเพลินๆเพื่อเชื่อมกับกล่องเบอร์2ใช่ไหมหรือว่าลืมชิดเลยโอเคดีมากก็จะรุนชิดตรงระดับตรงนี้นะครับผมเบอร์สองเบอร์หนึ่งจุดห้านะเบอร์หนึ่งจุดห้าหลวม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 เพลินเพลินเพลินใช่เพลินเพลินเพื่อเชื่อมกับกับเบอร์สองโอเคใช่ทีนี้เราเวลาเราเปิดเราจะเจอตำแหน่งที่อันตรายละสองตำแหน่งก็คือตรงนี้จะมีหลุมนะครับผมและตรงนี้จะมีความนูนนะครับผมต้องระวังให้ดีนะครับผมเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาสะบัดเฟดกันได้แล้วก็เคลียร์ไปก่อนนะครับผมสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาทุกคนเลยนะครับบางคนเข้ามาสงสัยว่าอะไรคือหวีชมพูที่เขาไลค์กันในไม่เห็นไม่เพิ่งเข้ามายังไม่รู้ว่าเป็นยังไงเมื่อกี้ยังไงโชว์อีกรอบนึงเป็นยังไงนี่เลยครับหวีชมพูชมพูพัดเทียวนี่นี่แหละที่มาของสีชมพูนะครับแป๊กคู่นะครับ200บาทในไลฟ์สดคู่ในตำนานนี่ต่อไปมันจะเป็นตำนานนะครับพี่นี่สามารถทักได้เลยนะครับ200บาทใครมีแฟนซื้อไปฝากแฟนได้ไหมได้มีก็ได้ตอนนี้สาวๆรักมาเยอะมากไอ้ยะไอ้ยะคือไม่ได้ทักเราเลยคือถามแต่วีให้มันเป็นสีชมพูนะครับถือว่าแบบประทับใจไหมถ้าแบบซื้อให้แฟนน่ารักนะวันวาเลนไทน์อย่างเงี้ยนะแฟนซื้อให้นะหวีชมพูอย่างเงี้ยนะถ้ามันเป็นแฟนแบบผมก็ใช้ได้นะใช่ใช่ใช่คือของมันต้องมีจริงๆอ่ะอันนี้ต่อไปเป็นตำนานแน่ๆซื้อฝากคุณพ่ออะไรก็ยังได้นะคุณพ่อก็สามารถใช้หวีเซ็ตทรงเซ็ตทรงได้หวีจะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งมันจะขึ้นชิดใช่ไหมคะตรงในบริเวณพื้นที่สีขาวใช่ตรงนี้จะชิด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 สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะคำถามใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวก็เริ่มมีเตะบอลกันได้ใช่ปลายเดือนนี้ปลายเดือนนี้ก็อย่าลืมติดตามเดี๋ยวไปเจอกันได้ใช่ตอนนี้ก็อยู่ในการขั้นตอนของเบอร์หนึ่ง200ฟรีนะคะในไลฟ์เท่านั้นนะคะก่อน4ทุ่มนะคะใครสนใจสินค้าตัวไหนก็แคปหน้าจอหรือเข้าไปสอบถามในเพจร้านได้เลยนะคะสลามครับบังวาเลนสลามครับบังโอเคก็เป็นการเคลียร์ผมนะครับทำเหมือนกันอีกรอบเลยนะครับทวนกลับไปอีกทีนึงเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมเลยนะคะน้ำหนักมือนี้ต้องยังไงบ้างคะบังน้ำหนักมือต้องค่อยๆนะครับก็คือลงตรงเนี้ยชิดได้เลยแต่เมื่อขึ้นตรงเนี้ย
ต้องระวังให้ดีนะครับผมโดยการเปิดฟันเล่นหน่อยนะครับผมบอกบอกไปที่แป๊บที่3เขาบอกว่าฟันรองเบอร์1ต้องเปิดฟันไหมก็จะมีจังหวะเปิดฟันบ้างใช่ไหมคะจังหวะเปิดฟันเมื่อเราเล่นเล่นได้ไปที่แป๊บที่3นะครับผมเมื่อเราจะขึ้นโดนคือพูดง่ายๆถ้าเราคิดว่าจะขึ้นสูงเมื่อไหร่มันอันตรายเราต้องเปิดฟันเก็บไว้ก่อนเพื่อไม่ให้พลาดเซฟเซฟเซฟหน่อยสำหรับช่างใหม่ๆนะแล้วถ้าช่างแบบที่ตัดมานานแล้วอะถ้าถนัดก็เชิดฟันแต่จะเล่นเองเลยนะถ้าช่างที่เรียนเพิ่งเริ่มเรียนก็ปรับลงมาหน่อยนะครับผมเพื่อเซฟไว้นะครับเซฟหน่อยนะครับผมพี่บอยสวัสดีครับฮาริสสวัสดีครับพี่บอยช่างใหม่เป็นไงบ้างนี่ก็เป็นอีก1คนนะครับเป็นบาเบอร์คอนของบาเบอร์เวนะครับใครที่อยู่เชียงใหม่ก็ไปหาอุดหนุนพี่บอยกันได้สนใจเรียนตัดผมก็ไปที่พี่บอยได้หรือสนใจวีก็ไปที่พี่บอยได้โอเคก็ใกล้จะเก็บรอยต่อแล้วเดี๋ยวเราก็จะกระจายเบอร์ 0.5 เพิ่มอีกนิดนึงมันก็จะสว่างขึ้นหน่อยวันแนะนำการเผินหน้าแบตเตอรี่หน่อยครับครับผมการเผินหน้าแบตเตอรี่ต้องมุมนี้อ่ะเอาแบบสโลโมชั่นนี่โอเคก็คือจังหวะอยู่ด้านล่างน้ำหนักมือยังหนักแน่นพอจะใกล้ๆยกล้อละเราจะค่อยๆเผยออกเผยสโลปออกนิดนึงเหมือนขับรถยกล้อนะใช่ ค่อยๆยกยังไงพี่อันนี้ก็คือเบอร์ 0.5 ละเหมือนกันนะครับผมทำเหมือนกันเลยเหมือนกับเบอร์1เมื่อกี้ช่างแม็กสุราษฎร์มียังหวีอ่ะต้องจัดแล้วนะหวีชมพูอ่ะต้องจัดแล้วนะของต้องมีนะช่างแม็กนะไม่ใช่แค่หัวใจที่ชมพูนะหวีก็ต้องชมพูนี่ช่วงนี้งานแม็กละเอียดจัดออกไปส่งยันนู่นอ่ะยันถนนเนี่ยยันถนนงานดีนะครับสุราษฎร์ไปตำกันได้สวัสดีน้องน็อตด้วยนะครับน้องน็อตหวีเป็นไงบ้างน้องน็อตอันนี้ก็รีวิวหน่อยน้องน็อตเป็นไงบ้างหวีเงามาแล้วพี่บอยบอกเงามาแล้วกำลังมาแล้วครับตอนนี้กำลังมาที่ขั้นตอนเบอร์แล้วนะครับบัง 0.5 ครับผมก็คือทำเหมือนเบอร์1เมื่อกี้เลยอันนี้เกียร์4ใช่ไหมบังใช่ทำเหมือนเบอร์1เมื่อกี้เลยนะเชิดนี้ออกแต่ใช้ 0.5 มาแล้วอันนี้เผยฟันไหมคะบังใช่เผยฟันขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ตรงนี้นะมุมเพราะว่าเฟสแคบเนี่ยมันจะต้องใช้เนื้อที่ที่ขาวมากเราเลยต้องผสมเบอร์0.5กับเบอร์1เนี่ยเข้าหากันครับผมมันจะทำให้ยิ่งสว่างแล้วก็คือมันจะไม่แบบขาวแบบทื่อๆนะมันจะมีความฟุ้งๆฟิ้งๆอยู่ทางไมค์บอกว่าถ้าสว่างนั้นตี5ครับ สำหรับหวี200บาทเฉพาะในไลน์นะครับทางเพจเท่านั้นนะครับทางเพจของบาเวเบนเท่านั้นนะครับทักเข้ามาได้เลยทักเข้ามาได้เลยนะครับแอดมินรอตอบอยู่200รวมส่งก่อน4ทุ่มนะคะ okay. ทักมารัวๆเลยค่ะหรือสำหรับช่างใหม่ถ้าเรายังไม่เก่งเราก็ชิดอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ชิดไปก่อนนะช่างที่กำลังเริ่มเฟสใหม่ๆชิดไปก่อนนะครับผมประมาณนี้เผยฟันนิดนึงนะครับผมแบ็คที่2สะบัดออกมันทำทีละสเต็ปใช่ใช่แต่ถ้าใครที่ชำนาญอยู่แล้วก็จบไปเลยก็ได้ทีเดียวเพื่อความไวด้วยแล้วเฟรมก็จะฟุ้งๆฟิ้งๆด้วยผลลัพธ์คล้ายๆกันเลยนะสำหรับช่างใหม่ก็เป็นบล็อกไปเลยตั้งเป็นบล็อกไปเลยนะครับผมเกินละนักมายากลเขาบอก นักมายากลชัดๆ บางซุกบางซุกสวัสดีค่ะบางสวัสดีครับบางต้องฝึกสะบัดข้อบ่อยๆนะครับผมให้พี่เฟิร์นเทคนิคสะบัดหน่อยเทคนิคสะบัดก็ใช่ต้องสะบัดข้อให้เก่งนะครับช่างใหม่ๆเราจะได้เฟดได้เยอะขึ้นเราจะใช้แค่ข้อแล้วก็นิ้วมือในการช่วยในการสะบัดฮะอย่าไปทั้งศอกนะไปแค่นี้เดียวสำหรับตรงนี้นะฝึกสะบัดบ่อยๆหรือว่างๆอย่างนี้จับปัจจัยแล้วสะบัดเองได้เลยนะใช่อย่าสะบัดหลุดมือนะครับเดี๋ยวต้องซื้อปัจจัยใหม่แม็กช่างน้องแม็กถามว่าแล้วถ้าข้างหลังเป็นหลุมจะทำยังไงครับ
ก็ถ้าเลือกงานเฟดที่สว่างแล้วเราก็ต้องเล่นเล่นตามสีเฟดไปเลยไม่ต้องไปสนสรีระที่เป็นหลุมนะครับผมสร้างสีเราจะได้เท่าๆกันนะคะใช่ครับผมถมพี่บอยตอบแทนเมฆแล้วพักถมกับลูกลังสักรถคันหนึ่งสวัสดีพี่ชายกลางด้วยนะครับเรื่องฝึกข้อมือสี่พี่ชายกลางว่ะซ้อมบอลเนี่ยแหละเป็นไงบ้างพี่ชายกลางช่วงนี้ซ้อมไหมฟิตไหมเป็นไงบ้างชาลิสฟิตไหมผมฟิตแล้วโบเดอร์กางเกงฟิตใช่ไหมเรื่องฝึกข้อมือผมถนัดเลยไอ้ยะสะบัดเก่งสะบัดผมสวัสดีพี่ๆน่าจะคนที่ดูอยู่น่าจะเริ่มนาเฟดนาจังบังเดี๋ยวใกล้แล้วจะเบอร์สุดท้ายแล้วนะครับผมใกล้แล้วก็คือเราเห็นว่าจะลดรอยต่อเนี่ยถ้าเราทำเฟดแบบเนี้ยนะครับผมเนื้อที่ที่เบอร์ศูนย์เนี่ยเราจะไม่พลาดแน่เพราะเรามีเบอร์ศูนย์จุดห้าเยอะมากโอเคตอนนี้ก็เป็นการลบขอบนะครับโอเคสับไปเลยนะครับผมตอนนี้ชังฮาริสกำลังฟัดเฟดอยู่นะครับ โอเคเดี๋ยวให้ดูงานกันเลยเทพมากครับขอบคุณครับพี่บางทีเพื่อความไวไปลบขอบฝั่งนู้นอีกตัวเบอร์หนึ่งเดี๋ยวมาทำฝั่งนี้ไปโอเคจะได้ไม่ช้าช่วยกันงานฟีเจอริ่งมาแล้วนะคะระหว่างยุทธยากับสายใต้นี่เราช่วยกันแล้วนะครับผมอีกหน่อยน่าจะมีแบบสามารถเลือกช่างได้2คนในการตัดผมว่าน่าจะฟินนะเลือกช่างได้2คนจะบอกคลิปนั้นนะครับเลือกช่าง2คนเลยในการตัดเดี๋ยวว่านี่จะเป็นขั้นตอนการใช้เบอร์ 0.5 นะคะในการเปลี่ยนเงาละใช่ครับผมเนี่ยมาละเฟดแค่ไฟสีมันอยู่ประมาณนี้ก่อนจะเบอร์0จะได้ง่ายๆหน่อยสร้างพื้นที่ 0.5 ให้เยอะหน่อยใช่ 0.5 ให้เยอะหน่อยสังเกตว่าพื้นที่ตรงเนี้ยนี่จะมีเบอร์1กับเบอร์ 0.5 ปนกันอยู่นะครับผมฟันที่ใช้นี่เป็นฟันเฟดหรือฟันธรรมดาครับตัวนี้จะเป็นฟันเฟดเดิมๆเลยนะคะครับผมหน้าปัตตาเลียนส่วนไหนกินผมครับถึงขาวเนียนคุณต้องใช้มุมนะเวลาเฟดอ่ะมุมเล่นงานนี่ใช้มุมสังเกตให้ดูใกล้ๆของบังนี่มุมบังจะใช้หน้าฟันยังดูข้างบนมุมประมาณ4-5ซี่ได้นะใช่ในการเอียงปัตตาเลียนในการเข้าใช่ FC บางยีครับพี่บอยบอกช่วงนี้พี่บอยฟิตมากครับช่างเมื่อเช้าจะ81แล้วน้ำหนักหรืออายุแล้วขอบที่เป็นตอนอยู่เอามุมเบอร์สูงตัดเหรอครับใช่ทีนี้เราก็คิดว่านี่เราจะระบายตรงนี้ออกนะครับผมเราใช้มุมเหมือนกันเปิดฟันเลยครับผมทำเหมือนกันโดนเพิ่มจนได้ครับโอ้โหพี่สุพนัทโอ้คนจริงเลยจัดไป2โอ้โหขอบคุณมากตัวก็นิดนึงนะครับผมช่าง2คนค่าตัดเท่ากันไหมคะค่าตัดก็หาร2เลยค่ะคุณ2คุณ2เอมาต่อกันเลยเอก็จะลบกันแล้วครับผมก็ใช้มุมเหมือนกันนะครับผมอันนี้บางจะใช้มุมเบอร์ศูนย์แล้วนะคะในการทะแยงเข้าหารอยต่อนะคะเพื่อเชื่อมระหว่างเบอร์0.0กับเบอร์0.5นะคะประมาณนี้เราก็จะใช้มุมนะครับผมในการเล่นงานนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะตอนนี้ขั้นตอนนี้จะเป็นการเชื่อมรอยต่อเฟดนะคะระหว่างเบอร์0.0กับเบอร์0.5นะคะด้วยเบอร์0นะคะใช้แค่มุมอย่างเดียวนะคะในการสะบัดเชื่อมรอยต่อ
สำหรับสินค้าคนไหนสนใจตัวไหนก็สามารถแคปหน้าจอหรือทักเข้าไปสอบถามในเพจได้เลยนะคะจะมีราคาพิเศษอยู่ในไลฟ์เท่านั้นนะคะก่อน 4 ทุ่มนะคะวันนี้ในส่วนของด้านบนเมื่อกี้ได้ตัดไปแล้วนะครับพี่สามารถดูย้อนหลังได้นะครับไลฟ์ของเราจะไม่ได้ลบนะครับสามารถเข้าไปดูได้ย้อนหลังสวัสดีค่ะพี่แมนสวัสดีพี่แมนด้วยนะครับบาร์เบอร์แมนนะครับก็เดี๋ยวมันจะมีเทคนิคการเซตอีกนิดนึงเราจะใช้ผลิตภัณฑ์2ตัวในการบล็อกให้มันแน่นเลยสวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะคะเมื่อกี้มีน้องถามว่าผมมาทันดูการซอยผมด้านบนไหมครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการงานด้านล่างนะคะเมื่อต้นคลิปช่วงแรกจะเป็นงานตัดของด้านบนนะคะสามารถดูย้อนหลังได้เลยนะคะอย่าบางทีไล่เฟดไว้กันวะเดี๋ยวเว็บเลยบางทีไม่พูดจัดว่าไอ้ยีไม่พูดไม่คุยเลยนายคุยอย่างเดียวเลยก็เวลาเราอยากให้เพจประสบบุญแบบอีกเราต้องซิสเตอร์โอเวอร์คอมนิดนึงนะครับผมในร้อนต่อที่นี่ซอยเช่นแต่ซอยครับผมให้งานมันนุ่มขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ให้งานมันนุ่มขึ้นนิดนึงเวลาเราไองานโดนกันไกลหน่อยอ่ะสีมันจะเปลี่ยนอันนี้คือสับตรงรอยต่อเลยไหมใช่ครับสับไปต่อเลยนะครับผมพี่ก็บอกว่าขอเทคนิคการตัดผมช่วงขวัญแม่ชี้หน่อยทำยังไงมีข้อควรระวังไหมก็ถ้าของบางก็ไม่ตัดตรงขวัญให้มันสั้นนะจะเป็นระยะที่มันยาวๆก็ไม่ต้องสั้นใช่ไหมใช่ไม่ต้องสั้นก็คือในเนื้อผมบริเวณขวัญช่วงเนี้ยอ๋อช่วงของสายพาร์ทก็จะให้มีความยาวกว่าส่วนอื่นสักนิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้ผมติดชี้หรือวิธีเช็คง่ายๆก็ดูปลายผมว่าถ้าแห้งแล้วเขานอนลงไหมหรือว่าดีขึ้นถ้าพยายามให้เขาแบบไม่สั้นเกินจะได้มีแรงเหวี่ยงให้นอนลงแล้วก็อย่าย้อนขวัญอย่าย้อนขวัญต้องรามขวัญธรรมชาติมันจะทำให้เซตออกมาได้ดูสวยขึ้นละมุนมากครับหวานตาหวานตาหวานตาแต่ถ้ามีหมีนี่จะหวานเจี๊ยบนะจ๊ะทีนี้ก็เป็นเบอร์ 0.5 แต่เป็นหวีนะครับผมที่เบอร์รองมันเข้าไม่ได้นี่ไฟของเรามาแล้วสังเกตไหมคะว่าให้ดูใกล้ๆจะเราจะเห็นเนื้อผมชัดขึ้นนี่ชัดมากดูง่ายมากเลยอันนี้นี่ดูมุมนี้คือมุมนี้บางเห็นไหมคะไม่รอเลยไม่รอกล้องเลยทรงนี้เป็นทรงไซส์พานนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเฟดแบบเฟดแคบๆนะคะก็ต่อไปจะเป็นเทคนิคการเซ็ตผมเดี๋ยวตัดเลยทบทวนก่อนนะคะก็ขั้นตอนแรกบางก็จะบางแบ่งงานออกเป็น3ส่วนก็คือการงานด้านบนงานด้านล่างแล้วก็การเซ็ตผมงานด้านบนก็คือบางจะแบ่งผมแบ่งแสกให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ลดความยาวทีละเซ็กชันโดยที่ตั้งไกด์ไลน์ตามแฮร์ตั้งระดับไฮไลน์ไว้ว่าจะออกมาไหนเมื่อเสร็จงานด้านบนมันก็จะมาต่องานด้านล่างด้านล่างนี้คือเบสไลน์จะตกอยู่ประมาณเบอร์2หรือเบอร์ 1.5 ก็ได้ในที่นี้เราจะใช้เบอร์ 1.5 ส่วนความขาวด้านล่างนี้บางจะใช้ตัวทริมเมอร์ตัวนี้เบอร์000ตั้งอยู่ประมาณนี้ปึ๊บวางแล้วก็เขี่ยให้เกี้ยงเลยในบริเวณด้านล่างนี้แล้วก็ตบด้วยตัวเชฟเวอร์ตัวนี้เพื่อความเงาอีกนิดนึงหลังจากนั้นก็เชื่อมเบอร์เอาเบอร์ 1.5 ไถเชื่อมกับไฮไลน์แล้วก็ไล่ด้วยเบอร์1ตบด้วย 0.5 อีกทีนึงแล้วก็เบอร์0ในการลบขอบบางจะใช้แค่ถ้าเป็นตะกร้าเล่นเบอร์ใหญ่ก็จะประมาณตรงมุมนะคะในการลบขอบอย่างเห็นนี่เรายังไม่ได้กันนะครับใช่ค่ะอันนี้คือไม่ได้ทั้งหมดนี้เป็นตัวนี่เทมเมอร์หมดเลยทั้งการกันขอบเทมเมอร์หมดเลยฟันนี่มันจะคมมาเลยใช่ไหมใช่เปิดกล่องมาคมจากโรงงานมีการรับมาแล้วอันนี้จะเป็นตัวเดิมๆแกะกล่องใช่ใช้งานได้เลยนะครับแล้วอีกอย่างก็คือแบตเตอรี่อยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมงได้ค่ะใช่ครับใช่สนใจก็ทักไปในเพจได้เลยก็
็ราคาวันนี้จะเป็นราคาพิเศษนะคะได้ไลฟ์สดวันนี้ใช่ลดกระหน่ำมาตัวโอเคเซตติ้งกันโอเคทีนี้การเซตติ้งมันจะแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆนะครับผมก็คือตัวขึ้นทรงก่อนเราจะใช้ตัวนี้ไดขึ้นทรงตัวไฟเบอร์แว็กนะคะใช่ไดก่อนใช้เป็นเนี้ยไดเลยและตบด้วยตัวนี้ในการจัดแต่งทรงโอเคโอเคเราจะใส่ตัวนี้ก่อนนะครับผมนี้ผมเขายางหมัดๆอยู่นะคะหมัดจนแห้งละใช่หมัดๆใส่ก็ใช้การไดแทนเลยนะครับผมประมาณนี้ขอดูทุกคนดูเนื้อหน่อยนุ่มๆครีมๆกลิ่นเป็นไงบ้างกลิ่นก็หวาน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 วานิลาใช่ไหมใช่ก็เต็มหวานหวานสไตล์วานิลาสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่ๆต่างประเทศด้วยนะครับพี่บอยใช่เลยค่ะตามที่พี่บอยบอกเลยนะคะหลักเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะจะใส่ไว้เพื่อให้ใดเพราะอะไรถึงใช้ตัวนี้ได้เพราะว่ามันมีความหนักเวลาโดนความร้อนมันงอผมได้ดีแล้วตบด้วยความแรงพิมพ์ตอนนี้ผมเส้นตรงด้วยเดี๋ยวมันกลัวมันจะดีดอันนี้บางขยี้เข้าทุกซอกของเส้นผมเลยใช่ไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นสูตรได้เลยนะใช่ไหมสูตรปรุงได้เลยนะอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษนะครับผมบอกที่นี่ไหมคุณบอกใช่ทางแรกเลยเป็นสูตรปรุงสูตรปรุงของช่างอาริสนะครับหวีนี้ได้ดีไซเนอร์หรือนี่คล้ายๆกันนี่หินอ่อนครับผมต้องมีอันนี้อันนี้ก็ต้องมีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนแชร์ให้แล้วนะขอบคุณมากครับเราจะเริ่มไดจากข้อหน้าก่อนเราจะยกให้มันพองและโค้งนะครับผมโดยใช้หวีม้วนเนี่ยงัดให้มันพองและโค้งก่อนนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะใดขอบอกก่อนตอนนี้ยังทันกดแชร์กดไลค์ลุ้นรับของรางวัลท้ายคลิปโอเคโอเคจัดไปก่อนใดฝากหน่อยใครที่สนใจเรียนคอร์สออนไลน์ก็ทักมาหาพวกเราได้นะครับผมอย่างคอร์สออนไลน์ด้วยอย่างพี่ๆคนไหนอยากรู้เพิ่มเติมตรงไหนก็สามารถเจาะลึกเข้าไปได้ถ้าสนใจนี้ทักในไหนได้ก็ในเพจของพวกเราหรือว่าทักส่วนตัวพวกเราก็ได้ได้แล้วก็มีคนตอบหรือว่าเพจ Alice Academy ก็ได้นะคะหรือใครอยากจะเรียนคอร์สแอดวานซ์ส่วนตัวเรื่องเพจเจาะลึกเลยมาเรียนที่ร้านได้นะมาเรียนได้เลยทักมาหาพวกเราเลยโอเคนี่เป็นลมอะไรคะลมกลางลมกลางนะคะคือความร้อนแค่อุ่นๆนะคะไดนี้ใช้เป็นไดอุ่นนะครับลมแบบอุ่นกินเตะจมูกมากใช่มาถึงนี่เลยกินหน้ารับประทานมาก แต่ทานไม่ได้นะครับกินเย้ายวนมากกินนี อ่ะพี่ก็บอกว่าอยากเรียนร้านอยู่ที่ไหนครับร้านอยู่หาดใหญ่นะคะตรงหลังวัดกอดเสือนะดีมากทักทางเพจได้เลยค่ะจังหวัดสงขลานะครับพี่
นี้เดี๋ยวทวนของการเซ็ตก่อนนะคะก็เมื่อสักครู่นี้ตอนผมหมาดหลังจากซอยอะไรเสร็จเรียบร้อยนะตอนผมหมาดบางจะใส่ตัวแว็กตัวนี้นะคะเป็นไฟเบอร์แว็กนะคะสีขาวแล้วก็ชะลอมทั่วผมเลยค่ะตอนผมหมาดนะนะคะแล้วก็ไปลบโคนด้วยลมอุ่นประมาณนี้งอให้ผมมันพองๆตัวขึ้นเดี๋ยวเวลาโดนโปรเมทมาได้แบบเซ็ตง่ายขึ้นนะครับผมให้งออยู่ประมาณนี้นะเห็นไหมคะว่าตัวไฟเบอร์แว็กเนี่ยทำให้ผมเนี่ยยกโคนได้ง่ายขึ้นและเซ็ตตัวได้อยู่ดีมากครับผมต่อไปจะเป็นตัวโปรเมทเราจะเซ็ตแบบแวลนะครับผมวันนี้นี่เป็นโปรเมทแบบวอเตอร์เบดนะคะครับผมเราก็จะใส่นะครับผมเดี๋ยวก็เราจะนิดนึงนะครับผมในการหวีทีนึงต้องขยี้ให้ละเอียดเลยนะคะบี้ค่ะบี้ค่ะบี้อันนี้ใครจะเสร็จงานจะกันก็ได้อันนี้ผมจะไม่ได้กันแล้วนะครับเพราะว่าฟันมันคมอยู่แล้วอันนี้ก็คือเวลาเราใส่โบเมนี้บังจะคือใส่ตามทรงที่เราเซ็ตเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมรูปให้เป็นทรงเลยนะคะใช่แล้วคือผมนักหนักคนเอเชียเอาแว็กใดเลยอยู่แน่ๆครับผมคือสูตรนี้ก็นำไปใช้กันได้เลยใช่ไหมใช่ครับผมอย่างคมอ่ะนี่จะเป็นหลังจากเราลงแว็กตอนผมหมาดแล้วใดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะเป็นลงด้วยตัวโปรเมทครับผมก็เพิ่มความเวลใช่ปกลงไปเลยนะครับผมโอ้รอขึ้นอีก 100% เลยจริงก็กลายเป็นคุณก็จะกลับพันแล้วกลับไปน้องไม่สาวผมแน่เลยพี่เชื่ออย่างนั้นเซตอย่างนี้ต้องไปไหนต่อแน่ๆเลยโอ้วันนี้วันออกพรรษาเออแต่ถ้าใครแบบว่าเป็นลูกค้าก็อาจจะซื้อแค่แว็กกินเดียวก็ได้เมื่อกี้อันนี้ถ้าแบบถ่ายรูปโรงงานหรือว่าจะโชว์งานมันแววมันจะตัดจะสีเฟดอันนี้เทคนิคพิเศษในการถ่ายรูปโรงงานเลยนะคะใช่พวกแว็กโปรเมทจะช่วยให้งานเงาและเด่นชัดขึ้นในแบบยิ้มหน่อยครับในแบบกำลังคิดอยู่ว่าจะไปเที่ยวไหนดีวันนี้เพราะว่าปิดทุกร้านเลยอันนี้บางใดได้ลงอะไรคะลงอุ่นเหมือนเดิมนะครับผมละลายลงอุ่นจะทำให้ตัวโปรเมทอ่อนตัวลงละลายลงนิดนึงวันนี้ที่ไลฟ์ไปใครสนใจที่ไหนสามารถแคปหน้าจอหรือสอบถามเข้าไปในเพจได้เลยนะคะหมดราคาจากพิเศษมากๆภายในวันนี้ก่อน4 ทุ่มนะคะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับเหลือเวลาอีก15 นาทีนะครับไปจัดกันได้นะครับราคาพิเศษจริงๆนะคะทั้งหวีสีชมพูหวีชมพูหวีชมพูหวีชมพูปัตเตอร์เลียนกันขอบทีเบตเหลืออีก10-15 นาทีนะครับไปจัดกันได้หรืออย่างจะเป็นผ้าคลุมตัดผมผ้ายางรองคออะไรก็มีหมดนะครับไปจัดกันได้ในเพจไปตามสรีระของทรงเลยนะคะว่าอยากจะให้ทรงไปทิศทางไหนก็ใช้ลมทุกขุนนะคะเป่าไปตามทิศทางเลยค่ะแล้วก็ใช้หวีตามเลยค่ะหวีนำแล้วก็ลมตามเลยค่ะขอชมผลิตภัณฑ์หน่อยครับจะแคปหน้าจอทั้ง2 แบบได้ครับพี่แป๊บนึงนะครับ
นี่นะครับก็สีขาวใช้ก่อนใดขอเปิดดูเนื้อหน่อยดูเนื้อหน่อยสีขาวครับนี่เนื้อจะออกครีมครีมกลิ่นจะหวานหวานออกวานิลานะคะอันนี้แว็กซ์คล้ายออกเป็นครีม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 นุ่มนุ่มแต่ว่าก็สามารถจับตัวได้ดีมากอันนี้ไม่ต้องใช้เยอะนะไม่ใช้เยอะใช่ใช้แค่นิดเดียวอีกตัวนึงก็คือเป็นโปรเมดแบบวอเตอร์เบดนะคะกลิ่นจะอ่อนหวานหวานเหมือนกันค่ะให้ความเงาดูเวทลุคนะคะไปจัดกันได้นะครับในเพจทั้งสองตัวเลยออกมาอีกทีสีแล้วจังหวะที่เรารอแบบรอแบบไม่ต้องพูดมากแล้วรอแบบไม่ต้องกันจรอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขาหล่อจริงๆนี่คมงานละเอียดมากนี่ก็คือเราจะเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะคะขอใจรัวๆหน่อยนะครับเมื่อสักครู่นี้บังก็ได้เซตติ้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คืออธิบายการเซตอีกนิดนึงนะคะตอนแรกก็จะมีความหมาดๆของผมนะคะหมาดๆด้วยน้ำเปล่าๆนี่แหละแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้ไฟเบอร์แว็กนะคะในการชะลมทั่วๆผมตอนผมหมาดๆใช้ตัวนี้ในการชะลมทั่วๆผมตอนผมหมาดๆขยี้ทั่วๆหลังจากนั้นก็ไดอุ่นๆในการเซตทรงเพื่อยกโคนผมและพอผมเริ่มยกทองหมดละเซตทรงดีละเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นวอเตอร์เบดนะคะดูอย่างนี้ได้เลยมันจะให้ความเงาแววขึ้นแล้วก็เซตทรงอีกทีนึงค่ะโอเคก็นี่ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับทรงไซส์พาร์ทนะครับเฟดแคบๆนะครับผมขาวจ้วนๆหน่อยนะครับผมโอเคแล้วมาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะคำถามในวันนี้ได้แก่เด่นๆแบบว่าเพิ่งเฉลยไปเมื่อสักครู่นี้เลยถามว่าบังใช้เซตติ้งตัวอะไรในการเซตทรงนี้บ้างใช้ไปกี่ตัวและแต่ละตัวคืออะไรบ้างอ่ะตัวคำถามอีกทีนึงเมื่อสักครู่นี้บังใช้อะไรในการเซตผมมีอะไรบ้างในการเซตนะฮะแล้วก็อันนี้พอมีกี่ตัวใช้อะไรบ้างสามารถตอบในใต้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปิดสาธารณะของรางวัลเป็นอะไรดีวันนี้ต้องอะไรดีล่ะพลาดไม่ได้แล้วอะไรดีแจกอะไรดีวันนี้วันนี้น่าจะเป็นหวีดีกว่าไหมนี่ตัวเอกของเราเลยอ่ะบางยีขอดูหน่อยนี่วันนี้แจกอันนี้เลยเหรอแจกนี้เลยกี่รางวัลดีวันนี้สามรางวัลไปเลยวันนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแจกเกิดเพิ่งแจกเกิดมาเลยเนี่ยนี่คุณสมบัติของหวีก็หวียืดหยุ่นได้ดีเยี่ยมสุดจัดเข้าได้ทุกซอกที่สำคัญคืออันนี้จากช่างยีเลยนะคะเขาแนะนำว่าด้วยความที่เป็นสีชมพูนอกจากจะอ่อนโยนอ่อนหวานแล้วสียังถนอมสายตาด้วยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะผมสีขาวหรือสีดำก็จะทำให้เห็นเส้นผมชัดเครดิตช่างยีนี่ต่อพี่ๆคนไหนสนใจก็ทักไปได้แล้วก็สามารถร่วมสนุกจากทางไลฟ์สด3รางวัลแจกกันไปเลยอ่ะผมถามอีกรอบนึงเมื่อสักครู่นี้บางใช้ตัวเซตติ้งตัวไหนเซตบ้างก็คือใช้ตัวอะไรบ้างใช้กี่ตัวอะไรบ้างโอเคก็ตอบกันมาได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามพวกเราเดี๋ยวขอดูให้ดูงานหน่อยนี่โอเควันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเรียบร้อยก็เป็นไซส์พาร์ทนะครับผมแบบโมเดิร์นหน่อยเทคนิคเฟดแคบๆหน่อยนะครับผมความขาวจะฟุ้งๆ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 หน่อยนะครับผมก็ใครที่ดูอยู่นะครับผมหรือใครที่กำลังเริ่มเรียนอยู่เอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับผมเฟดแคบๆหรือว่าเทคนิคข้างบนเนี่ยเอาไปใช้ตัดกับลูกค้าได้นะครับผมโอเคก็สุขหน้าจะเป็นเรื่องอะไรกันต่อก็ฝากลุ้นฝากคอมเมนต์มาฝากใครสนใจเรื่องไหนหรืออยากรู้เรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์ทักเข้ามาได้ใช่ครับผมก็ตอนนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราหน่อย
โอเคโอเคขอบคุณโปรเบนโปรเบนโปรเบนออฟฟิเชียลนะครับผมโอเคแล้วก็ฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยร้านฮาริสบาร์เบอร์ช็อปนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมหรืออยากได้ความรู้ใหม่ๆฮะสอบถามกันมาได้ที่เพจฮาริสอะคาเดมี่นะครับใช่ผมก็ IG HRBBHarris Academy ก็เข้าไปดูผลงานกันได้นะครับหรือช่อง YouTube ของเราใช่ก็จะมีเทคนิคพวกนี้แหละอยู่ในนั้นนะครับผมโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนสำหรับคนที่คิดถึงเราเจอกันวันไหนบ้างวันศุกร์เวลา 2:30 น. เวลาเดิมทุกวันทุกวันโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะสำหรับหัวข้อน่าจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลากันไปก่อนนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่ขอดูงานสุดจัด